เมื่อวันที่6ธันวาคมณอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่10ขึ้นในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสัมมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ84พรรษาพร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง11มหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่นิสิตคณาจารย์ด้านการพัฒนานิสิตในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเสริมสร้างกระบวนการเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกอันดีงามของนิสิตนักศึกษาคณาจารย์ในเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของตนเองตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านทุนทางสังคมอันดีงามเช่นประวัติศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้มีพิธีมอบของที่ระลึกระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นได้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบันและได้มีการมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่11ต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่